เคค่ะโอเคค่ะจริงๆท้องไม่ดีจากพม่าค่ะแล้วมันก็เหมือนแบบไม่ได้พักมันก็เลยแบบว่าก็ไปเรื่อยๆค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้แย่นะคะโอเคค่ะทานตัวไหนมาทานอะไรมาแปลกไม่รู้อ่ะเอาจริงๆเลยนะคะหนูว่าหนูมือไม่สะอาดเราไปจับอาหารค่ะใช่ค่ะอาการเป็นยังไงบ้างเลยคะก็ท้องเสียกี่วันเขาเสียไปกี่วันอุ้ยตั้งแต่กลับมาเลยค่ะเป็นหายเป็นหายค่ะแต่ไม่ได้ถึงขั้นเป็นงานอีเวนต์ใช่ค่ะก็ไปเรื่อยๆเขามันอาจจะไม่ได้พักผ่อนมั้งคะมันเลยไม่หายมันไหวนะว่ามันแบบก็ไหวนะคะแค่แบบบางวันไข้ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ไม่ถึงใช่ไหมคะไปหาหมอคะก็เพลียค่ะง่วงนอนอ่ะใช่ค่ะมันแบบยังไม่100%แต่ว่าไหวค่ะแต่ยังไม่ต้องหนักถึงขั้นไปนอนโรงพยาบาลไม่ตอนนี้คือคิวแน่นขนาดไหนทุกวันก็เอียดเลยค่ะเอียดแล้วก็ต้องกลับมาปุ๊บเราก็ต้องไปน้องไปกับพี่ณเดชน์ล่าสุดเมื่อวานใช่ไหมคะศรีสะเกษใช่ค่ะไปทำอะไรมาบ้างคะใช่ค่ะซัดศรีสะเกษค่ะเป็นงานบาสค่ะพี่ณเดชน์ชุดสีเขียวอ๋อค่ะดีค่ะตกใจไหมตอนนี้ตกใจไม่รู้ไม่หนูเป็นคนเลือกเองค่ะใช่ค่ะก็เขาอยากให้มันดูสนุกค่ะสีสันหน่อยใช่ค่ะก็เลยรู้สึกว่ามินิคอนเสิร์ตดีค่ะพี่แกดูแลไงบ้างคะแบบเพลียอะไรเงี้ยต้องทำงานก็โอเคนะคะมันก็ไม่ได้ทำงานทั้งวันค่ะก็แป๊บๆอยู่แล้วเขาเป็นห่วงไหมคะหานู่นนี่นั่นมาให้กินเกลือแรกกระชับให้ทานเกลือแรกอะไรไหมบังคับให้ดื่มน้ำค่ะใช่ค่ะคนท้องเสียต้องดื่มน้ำแต่ว่าก็ไม่อยากกินเพราะกินน้ำก็ต้องเข้าห้องน้ำอยู่ดีไงคะแต่พี่แบร์ไม่เห็นป่วยเลยเขาเป็นแค่ไม่กี่วันค่ะหนูเป็นนานกว่าใช่ค่ะเรียกว่าปวดแท็กคู่ไปเลยเขาบอกว่าเขาไม่ป่วยค่ะเขาแข็งแรงแต่ช่วงนี้ทำอะไรเป็นแพ็คคู่บ่อยชุดเชิ้ตอะไรก็เป็นคู่กันหมดเลยหนูว่ามันน่ารักดีค่ะนี่ตั้งใจตัดเซ็ตเลยถ้าเสื้อผ้าใช่ไหมคะหนูจัดค่ะแต่ว่าต้องเตรียมแฟชั่นลุคทุกวันเวลาจะไปไหนพี่แบร์ใช่ไหมลูกไม่ขนาดนั้นบางทีก็ให้อิสระให้เขาเลือกบ้างค่ะเรามีการแบบรักกันไหมว่าวันนี้จะใส่ชุดไม่ค่ะถ้าโดยเฉพาะแค่ไปเที่ยวค่ะใช่ค่ะแต่ส่วนห้างก็เหมือนกันนะชุดขาวกางเกงอันนั้นไม่รู้เหมือนกันค่ะบางทีก็ออกมาจากบ้านแล้วก็เอ้าแต่งตัวเหมือนกันได้ค่ะกันนะเนาะก็มักจะเป็นแบบนั้นค่ะแล้วพี่แบร์เขาตกใจป่ะว่าแบบอุ้ยแต่งตัวเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยมาคือว่าอันนี้คือสิ่งที่แฟนคลับมักจะเห็นกันบ่อยค่ะเหมือนแบบเราก็แต่งตัวคล้ายๆกันแต่งตัวสีคล้ายกันค่ะแต่ไม่ได้แต่งตัวคล้ายกันค่ะแฟนๆหรือคนรอบข้างเขาแซวกันบ้างไหมคะแบบคู่นี้หวานเลยก็เรื่อยๆค่ะมีคนแบบอิดไหมมีคนอิดไหมอิจฉาอ๋อไม่รู้ก็อ๋อน่าจะมีอยู่แล้วค่ะตอนที่เพื่อนคู่เราเพื่อนคนอื่นเขาหวานเราก็จะเบะปากใส่เขาเหมือนกันค่ะแต่ว่าเพื่อนปกติเบะปากลุมเบะปากไม่รู้อันนี้เขาอาจจะเบะปากกันหรือเปล่าแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะเราแฮปปี้กันดีค่ะคู่เราไม่มีค่ะแต่เขินไหมเราก็ไม่ได้เขินใช่ไหมถึงเราจะแบบเบะปากใส่เราอะไรไม่ค่ะรู้สึกภูมิใจดีค่ะดูเหมือนว่าช่วงนี้คือเราค่อนข้างหวานคือมันก็หวานมาเรื่อยๆแหละแต่ว่าอันนี้คือมันการแบบว่าชัดเจนอ๋อค่ะก็จริงๆก็ไม่ได้แพลนนะคะว่าจะแบบให้มันหวานนะแต่มันก็ตามโอกาสด้วยค่ะเรียกว่าหวานเป็นธรรมชาติตามโอกาสค่ะไม่ได้หวานตลอดเวลาย่ารีเควสอะไรอย่างพี่แบร์ทำอะไรพี่แบร์ก็ยอมระบบนะคะใช่ไหมคะค่ะหนูจะใส่เหตุผลเข้าไปด้วยค่ะอะไรเหมือนก็ตอนที่ทาเล็บใช่ไหมคะอันนั้นก็คือแบบบังคับแบบรุนแรงเหมือนกัน you have to do it อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามีวาดรอยยิ้มที่เท้าอะไรอย่างเงี้ยเขาจะให้เหตุผลว่าทุกก้าวจะได้มีความสุขอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้เหตุผลนิดนึงซึ่งเขาก็ไม่เถียงเขาก็ทำให้ไม่เถียงค่ะถามเรื่องรองเท้าหน่อยไหมคะรองเท้าหน่อยนะคะพี่ย่าที่พี่แบร์ซื้อให้หลายคนก็แบบว่าตอนที่แบร์ซื้อรองเท้าใช่ไหมเหมือนหลายคนมีความเชื่อแบบว่าถ้าคู่รักซื้อรองเท้าให้กันจะไม่โอเคแล้วอะไรอย่างเงี้ยคืนตังกันค่ะอ๋อให้ตังแก้เคสค่ะก็20 บาท100 บาท50 บาทแล้วแต่เชื่อเรื่องขนาดไหนบ้างเชื่อขนาดไหนไม่รู้แบบอะไรที่คนพูดมาก็กันไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวจะไปใช่ค่ะกันไว้ดีกว่าแก้ก็20 บาทบ้าง50 บาทบ้างแล้วเราจ่ายไปเท่าไหร่คะย่า 20 บาทค่ะเป็นค่ารองเท้า20ค่ะดีที่ไม่ให้เหรียญค่ะ20 บาทแต่ว่าเราทั้งคู่นี่คือเชื่อทั้งคู่เลยเรื่องความเชื่ออย่างที่เขาแบบเตือนกันใช่ค่ะไม่เคยไม่อย่างก็รองเท้าชอบความแบบว่าแบบตามโฟล์ค่ะแบบตามแบบที่เราเป็นค่ะเรื่องรองเท้ามีคนทักเยอะไหมว่าจะเป็นอะไรอย่างนี้จำได้ว่าน่าจะแบบตอนที่แบบนานมากๆแล้วอะค่ะหลายปีแล้วค่ะที่เขาบอกว่านี่ซื้อรองเท้ากันต้องคืนตังค์นะแก้เคล็ดอะไรจะได้รักกันยาวๆไม่เลิกกันจะได้ไม่เดินจากกันไปจะรักกันตลอดไปคนเราก็คือคำตอบในย่านเนาะค่ะเราจะไม่พูดเดี๋ยวมันเป็นเคสค่ะแต่ว่าเราไม่ใช่เรื่องมูลแต่เราถือเคสเป็นเจ้าถือทุกอย่างเลยเคสทุกอย่างเลยก็จะได้สบายใจดีค่ะเรียกว่ายาย่าสายมูค่ะโอ้ยไม่ขนาดนั้นแต่ว่าแค่แบบกันไว้ก่อนดีกว่าแก้ทีหลังค่ะว่าอะไรดีทำหมดค่ะย่าช่วงนี้มีคนแอบรู้นะหลายอย่างแบบไปเรื่องแชร์แต่งงานอะไรถามมันบ่อยก็บ่อยนะคะแบบช่วงนี้บ่อยค่ะแต่ว่าก็ยังไม่ได้คิดค่ะรู้ว่าแบบชีวิตการทำงานของเราแบบมีรับผิดชอบอีกหลายปีมากๆเลยค่ะตอนนี้ก็คือยังไม่พร้อมน้อยอายุน้อยจะย้อยอยู่ยังค่ะไม่ได้คุยกันยังไม่มีใครคุยเรื่องนี้ค่ะเดี๋ยวไปถามพี่แบร์เนาะว่ายังไงเนาะไปถามพี่แบร์เลยค่ะโอเคขอบคุณค่ะ